วยมากจับปลาช่อนน่ารักพี่หวัดดีครับขออนุญาตถ่ายนะครับถ่ายวิดีโอพอดีถามชาวบ้านจากข้างนอกเขาว่าบ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ตรงนั้นเข้าไปแล้วไม่มีใครอยู่ไม่เห็นใครสักคนเลยสวยแสงสวยตัวนี้เป็นปูนหรือดินครับนี่เป็นดินค่ะทำไมเป็นสีขาวเขาพ่นขาวเคลือบก่อนอ๋อรองพื้นด้วยขาวอ๋อครับอ๋อใช้วิธีพ่นเอาเลยเนาะเพราะว่าถ้าเป็น สีดินมันจะเป็นรอยปะรอยอะไรพวกนี้เนาะตัวนี้เป็นงานที่เอาไปเผาแล้วมันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมันแตกถ้าไปจะไปดูที่เขาปั้นน่ะจะไปดูตรงไหนที่เขาผลิตกระบวนการนวดดินกระบวนการขึ้นดินไอ้ตรงนี้เลี้ยวขวาเขาจะปั้นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็เตาเผาก็อยู่ตรงนั้นแต่ตรงนี้จะเป็นหน้าร้านเอาไว้โชว์งานอ๋อตรงนี้พื้นที่ทำสีอ๋อเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงที่เขาทำสีเขาซ่อมแบบญี่ปุ่นสวนญี่ปุ่นพี่สวัสดีครับขออนุญาตชมนะครับครับผมตัวนี้เป็นโรงเรือนสำหรับโรงสีผลงานเครื่องปั้นดินเผาแต่ไม่ใช่ที่เผานะครับใช่ไหมไม่ใช่ครับเตาเผาให้เป็นอย่างนู้นครับอ๋อตรงนี้เป็นเตาเผาที่ปั้นดินก็ตรงนี้ใช่ไหมครับปั้นด้วยแล้วก็โรงสีด้วยฮะมีสองอ๋อทำในพื้นที่ตรงนี้เลยเป็นเตาของคนอื่นเขาจ้ะแต่ของโรงงานนี้เตาให้จมูกอันนี้เตาของเจ้าอื่นเขาอ๋อเตาเป็นอย่างนั้นเหรอครับอ๋อตัวนี้เตาอีกเจ้านึงแต่เตาของพี่อยู่ทางนู้นอยู่ตรงไหนผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูเข้าซอยเนี่ยฮะไปทางถนนนี้จะมีครับเลี้ยวขวาเข้าซอยไปหน่อยเลี้ยวขวาเข้าซอยไปตรงนี้เนาะก็จะมีช่างมีอะไรทำอยู่ตรงนู้นเนาะใช่เขายังปั้นอยู่ไหมครับมีปั้นเหมือนกันนะอ๋อครับเดี๋ยวจะขออนุญาตไปดูแต่ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูเขาขั้นตอนการลงสีก่อนตัวนี้ใช้สีอะไรครับในการทาอ๋อสีอะคริลิกกระบวนขั้นตอนการลงสีเครื่องปั้นดินเผาครับใช้สีอะคริลิกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเอาไปจัดสวนจัดสถานที่ให้สวยงามเป็นการ์ตูนน่ารักไว้แต่งสวนทีนี้ก็จะเป็นแนวออกสไตล์มูเตรูงานประติมากรรมไทยตาม
ความเชื่อมาดูพี่เขาปั้นขึ้นรูปนะครับพี่ขออนุญาตถ่ายนะครับดินที่เอามาใช้นี่เป็นดินที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับทุ่งนาตามทุ่งนาเลยใช่ไหมเอ๊ะทำไมมันถึงมีดินเหนียวแถวๆนี้เยอะน่าจะเป็นอยู่ใกล้แม่น้ำมูลเพราะว่าตรงนี้เป็นตะกอนของแม่น้ำที่โคลนไหลมารวมกันเนาะก็ถือว่านะเดาเอานะแต่เป็นสีเป็นเอกลักษณ์นะถ้าด่านเกวียนก็จะเป็นดินสีนี้แหละน้ำมูลก็เป็นสีนี้เหรออืมเก็บดูไม่ไฟครับครับบางที่ดินก็เป็นสีเทาสีขาวก็มีแต่ถ้าเป็นด่านเกวียนก็ดินก็จะสีนี้แหละนะครับสีส้มสีน้ำตาลนี่เขาเรียกงานลอยตัวเนาะขออนุญาตสอบถามพี่ได้จบมาทางศิลปะเลยไหมจบที่ไหนครับมหาวิทยาลัยศิลปากรอ๋อจบศิลปากรเลยครับมหาวิทยาลัยอันดับ1ของประเทศไทยเลยนี่คือช่างประติมากรรมถ้าเป็นช่างปั้นเราเรียกว่าประติมากรเนาะนี่คือประติมากรตัวจริงครับพาเพื่อนๆเดาๆมาสอบถามนู่นนี่แล้วก็พากันเข้ามาดูไหนกันครับมาจากบุรีรัมย์ครับเป็นครูที่บุรีรัมย์ก็เลยว่าจะมาทำคลิปครับเป็นครูศิลปะก็เลยมาทำคลิปเพื่อที่จะเอาไปสอนเด็กๆด้วยมาถูกที่แล้วครับเจอประติมากรตัวจริงเลยครับตัวนี้คือการขึ้นบุรีรัมย์ผมมีเพื่อนอยู่ตรงในแยกอะไรนะที่มีเสืออะไรนะพยัคฆภูมิอ๋อพยัคฆภูมิสารคามครับสารคามแต่ติดบุรีรัมย์แหละอยู่ตรงใกล้ๆสี่แยกเลยแต่เขาเองก็ปั้นตาปั้นอะไรอย่างนี้นี่คือเรียนรู้กันเขาเรียนเทคโนโลยีโคราชอ๋อเทคโนโลยีแล้วก็ไปต่อแยกเป็นแยกย้ายกันไปแกนที่ขึ้นนี่คืออะไรใช้เหล็กอันนี้ปั้นกลวงปั้นกลวงอ้าวอ๋อมีที่แกนไม่รู้อ๋อพวกดินเผาทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะไม่กันป้องกันไม่ได้มันจะไม่เติมนิ้วอ๋อตรงเล็กนี่ก็มักหนาประมาณ2 เซนถ้าหนาเกินไปมันจะแตกใช่ไหมเวลาไปเผาเนื้อดินมันจะไม่สม่ำเสมอมันมีระบายอากาศนี่กลวงเหรอทำยังไงให้มันกลวงก็ขึ้นเหมือนกระถางอ๋อทำขึ้นมาเหมือนกระถางแล้วก็จะขาวไหมเลื่อยขึ้นมาหรือแบบต้องทำนานนะเด็กส่วนนี้ต้องเป๊ะผมเพิ่งรู้แล้วนี่แก้ไม่ได้อะแต่ภาพจะแก้ยากแก้ได้นิดหน่อยอย่างเงี้ยครับเราต้องแบบอาจจะว่างภาพไปเนี่ยกระดาษว่าหลายกว้างเท่าไหร่แขนยาวเท่าไหร่เนี่ยคือแบบภาพไม่ได้เลยครับเนี่ยอ๋อเป็นลักษณะอ๋อทามาดูนี่อ๋อลักษณะกลวงอย่างนี้อ๋อดินเผาต้องกลวงอย่างนี้แหละเพิ่งรู้นะนี่ไม่ควรเกิน1 นิ้วถ้าลูกใหญ่ๆเนี่ยสักนิ้วนึงอะไรได้ครับแต่นี่มัน2 เซนโอ้แต่ว่าการปั้นนี่ต้องชำนาญพอสมควรเลยกระถางก็ทำกระถางนั่นแหละครับทำหนาประมาณนั้นแหละแขนขาอันนี้ก็ต้องกลวงค่อยต่อมายกเว้นอะไรที่มันเล็กจริงๆอย่างเช่นนิ้วก็ต้องทึบแต่ปั้นกลวงก็ไม่ได้เนาะนิ้วเล็กๆนิ้วก็ไม่ใหญ่นะไม่เกินครับเกินกว่าได้ทีจะปั้นเป็นรูปอะไรครับอันนี้เป็นนางในวรรณคดีแม่พระเอานะแม่ย่าทุมมาอ๋ออันนี้พ่อปู่ที่แม่ย่าพ่อปู่ที่สุดโทแม่ย่าศรีปฐุมมาอ๋อที่คนไทยเรานิยมกราบไหว้บูชาเนาะนี่ถ้าทำผลิตภัณฑ์ในลักษณะอย่างนี้ก็จะขายดีเพราะว่าคนอ๋อเขาสั่งใช่อ๋อก็จะเป็นงานสั่งนะผู้ใหญ่เนี่ยครับแต่งานเล็กๆงั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆแต่ถ้างานชิ้นใหญ่มันต้องใช้เวลาใช้งบใช้อะไรเนาะมันต้องรอสั่งครับแค่สั่งก็ทำไม่ทันแล้วครับพี่มีเพจมีอะไรไหมเพจ Facebook อะไรของพี่ที่ติดต่อ